นั่นแหละเรื่อยเนาะยังเพราะยังนรกฉันเพราะยังพี่นรกมันเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงที่ว่าโอเคแล้วนะสรุปก็คือเปลี่ยนความเชื่อซะมาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่โอเคครับเอามาแชร์ความคิดปรับความคิดก็ชวนกันคิดอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี่แหละถึงแล้วฟังคลิปนี้เอาล่ะสรุปสักครั้งหนึ่ง พูดถึง31ภพภูมิจำมาทั้งนั้นจริงๆนะจำมาเป็นคุ้มเป็นคนครับจำจะต่อกันมาเล่าสต่อกันมาตำราก็เขียนต่อๆกันมามันก็เลยปลูกฝังกันเอาให้เละตุ่มเป๊ะไปเลยเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจพอลำดับเอาไว้ว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีใครก็ตามที่เอานรกมาผูเอาสวรรค์มาขายนะหยุดได้แล้วนะไม่หยุดก็อยู่ไม่ได้นะบอกใครก็ได้เห็นหรือยังมีตัวอย่างไหมบ้านเมืองเรามีไหมครับผมพูดเป็นนานนะบอกใครก็ได้หรือใครก็ตามที่พูดไปพูดว่าอะไรนิพพานคืออัตตานะหาตัวไม่เจอแล้วทีเดียวนิพพานคืออัตตานั่นเห็นไหมก็มันผิดมันรุดมานาเขาจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมหัวแถวโง่ต้นแถวกลางแถวปลายแถวที่เดินตามเป็นสายยาวเหยียดเลยโง่ตามโง่ตามเขาก็จะบอกว่าไม่โง่อย่างนั้นมันบอกว่าฉลาดอยู่นะฉลาดแต่ความโง่ไงถ้าฉลาดคือฉลาดฉลาดฉลาดอะไรฉลาดโง่ก็ได้เพราะเริ่มต้นบอกว่าโง่แล้วเริ่มต้นบอกคำว่าโง่ไปแล้วใช่ไหมถ้าบอกว่าฉลาดก็คือฉลาดโง่ฉลาดแบบโง่โง่เออได้ไหมครับนะพวกคว้าตำราก็มาอ้างถึงอ้างอิงเสร็จแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพูดไว้สวยเลยพระพุทธเจ้าโอ้ตีกินหากินงั้นได้มั้ยไปปราบพี่ตีกินหากินหนักไปปราบที่ว่าเนี่ยพอแล้วถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมที่ว่าเนี่ยใครบอกว่ามีจริงถามว่าเกิดทันไหมล่ะเห็นไหมเสร็จเลยรู้ได้ไงฟังเขามาอ่านตำรามาเห็นไหมก็มีอยู่แค่นี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ไปใหญ่ที่แบบนั้นนะถามว่าพระเจ้าอยู่ไหนล่ะทีนี้เห็นไหมเห็นไหมอยู่ไหนล่ะล้อยังได้ล้อกันยังได้เลยที่ว่านะเอาใครจะเป็นคนตอบที่ว่าอยู่ไหนล่ะพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้อยู่ไหนอ่ะทีนี้เห็นไหมล่ะใครจะตอบทีนี้เอามาตอบมาตอบผ่านจอมาให้พี่นะเอามาแลกเปลี่ยนการถ้าท่านยังไม่ตอบผมเล่าให้ฟังก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกพระพุทธเจ้ามีจริงไหมถ้าตอบมันออกนะมีแน่นอน 100% เกินต่างหากอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวหนังสือเห็นไหมจบข่าวไหมเห็นไหมอยู่ที่ตัวหนังสือพระพุทธเจ้าไหนไหนจบไหมเนี่ยเห็นไหมง่ายไหมล่ะอยู่ไหนตัวหนังสือทีเดียว
รู้แต่ตัวหนังสือก็บอกทั้งนั้นโอ้ยรู้แต่ภาษาใช่เปล่าที่ว่าอย่าเถียงลุงหงอกโอ้ยพูดให้ชัดขนาดนี้แล้วนั่งกลับขั้วซิถามงอกพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่ามีแน่นอน 100% เกิดจากหากไม่ได้ตอบแบบเมื่อกี้นี่นะมีแน่นอน 100% เกินต่างหากเมื่อกี้เนี่ยถามว่าอยู่ที่ไหนตอบว่าอยู่ที่หนังสือใช่ไหมบัดนี้ไม่ใช่แล้วอยู่ทุกที่มันเป็นยังไงเป็นทุกอย่างเห็นไหมดูสิครับนี่ภาษาลุงออกแหละเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่มันคือยังไงมันเป็นยังไงมันคืออะไรคืออะไรคือโอ้พระเจ้าคืออะไรคืออะไรเนาะคือผู้ที่รู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดโอไหมครับอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่เป็นยังไงเป็นทุกอย่างจำภาษาไว้ก่อนพี่นะจำภาษาไว้หน่อยนึงวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะได้ไปสะดุดต่อเองเจอเองนะครับผมเรียกว่าซุปเปอร์บีอิงนะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งจักรวาลนะนี่แหละเอาไปใช้ลุงออกบัญญัติให้ใหม่แล้วไปใช้โอ้ยนะก่อนยังไงเปลี่ยนความเชื่อเห็นไหมเห็นนะความคิดระหว่างกันและกันท่านก็ปรับมาผมก็ปรับไปใช่ไหมล่ะปรับกันพิชิตความเข้าใจกันใหม่เห็นไหมเป็นความเข้าใจใหม่แล้วโอเคใช่นะฟังทีก็ได้เพราะบางทีฟังไม่ทันบางทีผมพูดแล้วมันจะเป็นการเล่นลิ้นหรือเปล่าก็มันฝังความเชื่อมันปลูกฝังอะเนาะมันเป็นชิปอยู่ใต้สมองเนี่ยครับตัวบันทึกเนี่ยนะครับสมองนะสมองไม่มีสิทธิ์คิดนะครับสมองบันทึกอย่างเดียวไปเจอขี้หมามันก็ทึกบันทึกขี้หมาแล้ว สมองเนี่ยไปเจอขี้หมาก็บันทึกขี้หมาไปดมขี้หมามันก็บันทึกขี้หมาแล้วไม่พูดเล่นนะบันทึกกันอีลุ่ยฉุยแฉกไปหมดนะรู้ไหมรู้ใครจะว่าไงผมว่างั้นจริงนะค่อยๆฟังไปเรื่อยตามไปเรื่อยตามลุงออกหมาไม่กัดหรอกตามลุงออกหมาไม่กัดตามลุงออกผีก็ไม่มีไม่ต้องกลัวผีคนเหนือกลัวผีต้องตามมันไม่มีเห็นมั้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นพวกหากินกับผีคนนั้นน่ะคือผีโอ้มั้ยครับพูดเรื่องผีคนนั้นน่ะคือผีใช่มั้ยเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงว่าไปโน่นนะเปลี่ยนความเชื่อโอ้มั้ยครับความเชื่อปรับความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเราเคยเชื่อว่ามีผีผีบ้านผีป่าป่าเขาหนอไพรไม่มีไม่มีไม่มีบุกมาเยอะแล้วป่านั่นนะมีแต่เสือแล้วครับมีแต่เสือมีแต่งูแล้วครับป่ามีแต่แตนมีแต่รังผึ้งมีแต่ตัวต่อแล้วป่าใช่ไหมนั่นนะผีมันจะมีที่ไหนแล้วโอ้ตัวเองกลัวความมืดต่างหากเนี่ยความกลัวความกลัวความมืดคนเกิดก่อนบอกว่าผีโอ้ผมนึกโทษคนเกิดก่อนเพราะนี้แหละครับกรรมสูตรเขาก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งปลงใจเชื่ออย่าครับเขาบอก
านะครับยากับห้ามอย่าเดินห้ามเดินเอาไงจะใช้คำไหนดีอย่าเดินลัดสนามก็โตแล้วเดินลัดดีกว่าเอาไงโตแล้วเดินลัดดีกว่าเอาไงไปทางลัดหรือไปทางอ้อมไปลัดไม่ได้ก็คิดลัดไปสิครับให้ความเชื่อความเชื่อมันไม่ใช่ความจริงนะความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อต่างหากล่ะนะมาโอ้โหภาษาผมครบไม่ได้จริงนะพี่นะนะใครจะเข้าใจอย่างเงี้ยหรือใครจะว่าไงใครจะเข้าใจลงออกก็มาแชร์กันเดี๋ยวครับแชร์ไปแชร์มาเดี๋ยวมันก็เอาอยากเข้าใจมาเชื่อมทั้งนั้นเชื่อมกันให้ได้ระหว่างท่านกับผมเชื่อมกันต่อกันให้ได้ต่อกันให้ได้ต่อกันต่อกันแบบนี้ต่อกันเนี่ยต่อกันเนี่ยเชื่อมกันต่อกันอยากจะเข้าใจท่านกับผมก็ต้องมาเชื่อมกันมาต่อกันจึงจะเข้าใจต่อกันแบบไรล่ะแบบนี้เห็นไหมจึงจะเข้าใจโอ้ไหมครับถ้าได้อย่างนี้ผมก็ว่าไม่เลวนะอีกทีหนึ่งครับสุดท้ายมันจะไม่ได้ผมก็ไปเรื่อยของผมแหละเพื่ออะไรรู้ไหมให้มันหลากหลายเข้าไว้ก่อนครับผมยังไงผมต้องสรุปอยู่วันข้ามแหละผมจะไปไหนมาไหนโยกแยกซ้ายขวาไปนู่นนี่นั่นสุดแล้วก็สรุปเป็นอะไรเป็นจุดจะต้องเก็บเอาไว้ในแห่งความเข้าใจอ่ะใช่ไหมล่ะที่บอกว่าเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดเปลี่ยนความเชื่อปรับก็ได้อ่ะปรับความคิดเพราะว่าทุกคนทุกท่านมีอยู่แล้วความคิดเนี่ยปรับใส่กันหน่อยได้ไหมถักทอกันหน่อยดีไหมล่ะแล้วก็สอดประสานกันกันถ้าจะเดินทางไปด้วยกันหรือถ้าว่าจะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีเนี่ยถือว่าบ้านเราบ้านหลังเดียวกันแชร์กันถักทอเข้าไปสุดท้ายจะเป็นตะกร้านะครับเป็นกระบุงเป็นเครื่องใช้ไม้สอยสรุปคือปัญญานั่นนะครับที่ว่านั่นๆๆๆพอได้นะครับเอาล่ะเมื่อเวลาไปฉันก็บอกว่าอีกครั้งนะที่สรุปนะทีนะสรุปนะครับเอาแบบตาเนื้อๆเลยนรกแถวนี้ก็ฉายนะนรกเกกะอะเลเคขายมาดูสิครับบ้านท่านเต็มไปด้วยนรกคือความไม่เป็นระเบียบนั่นแหละผ่านตาบ้านท่านก็มีบ้านผมก็เยอะด้วยคือว่าหรือจะให้ว่าไงนั่นแหละคือนรกแหละใช่นะตกนรกก็อยู่ในนรกก็คือบ้านสกปรกเลอะเทอะนั่นแหละอยู่ในนรกโอ้ไหมครับทั้งกลิ่นเหม็นทั้งอะไรต่างสารพัดนะบ้านท่านมีไหมครับบ้านผมมีเนี่ยผมก็อยู่กับมันได้แล้วกันนรกก็อยู่กับมันทุกวันนะรกโอ้ไหมครับรกกับท่าทองแดงไม่มีหรอกครับไม่มีต้นงิ้วนะหาต้นงิ้วไม่เจอครับไม่มีกับท่าทองแดงใครมีบอกจะกระโดดก่อนใครบอกก็มีบอกท่านอยู่เฉยผมจะกระโดดเองกับท่าทองแดงโอเคไหมใครมีบอกต้นนี้มีผมจะปีนเองปีนก่อนด้วยโอ้ไหมครับเห็นไหมนี่แหละครับคำพูดของผมเนี่ยฮะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี2007เขาจะ get into เขาจะรู้นะเพราะว่าเด็กรุ่นนี้มันมีลุงออกมาเล่าสู่เขาฟังโอเคไหมครับ
ฟังหรือใครจะเกิดก่อนมกราปี37ก็ถือเป็นรุ่นน้องแล้วกันเนาะรุ่นน้องรุ่นลูกได้ไหมเนี่ยรุ่นหลานยังพอได้มั้งอะไรสำนองนั้นมาก็พี่น้องกันก็แค่นั้นเองก็คุยกันอย่างนี้แหละพี่น้องพี่น้องกันพี่น้องร่วมโลกเดียวกันงั้นไหมพร้อมหรืออีกคำก็ได้นะพี่น้องท้องห่างกันคนละตำบลเห็นไหมคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละฝั่งคลองเนี่ยโอเคไหมครับเอาสำนวนไหนก็พอได้มั้งก็ว่าพี่น้องกันนะได้หมดแหละแมนบอสรุปแล้วนะสรุปคือสิ่งที่มันเหม็นแสนเหม็นนั่นเองตกนรกนะสิ่งที่มันเห็นแล้วไม่สวยงามเนี่ยเห็นตาเนี่ยตกนรกนะไอเสียงที่ได้ยินกันแบบไม่ลืมรู้จักไนท์คลับไหมรู้จักบาร์ไหมครับเสียงดังฟังตุ่มตังตุ่มตังนั่นแหละครับหูเข้าไปสู่กับนรกคือตรงนั้นเองโอเคไหมครับทีนี้ไปตลาดสดลักดากันเสียงโขงเห็นอะไรต่างๆนั่นนะนรกอยู่ในปากนะจะมีที่ไหนหรอกโถจริงไหมแมนบอสแต่ก็ยักหน้ามันจบข่าวเนี่ยคือชีวิตความเป็นจริงเนี่ยคือนรกนะชีไอ้นรกแห่งจินตนาการเนี่ยมันไม่มีโอ้ไม่พี่ยังไม่เก็ตอีกอ่ะโอ้ยไม่ก็ไปแล้วแบบเนี้ย ถึงขั้นนี้เก็ตลูกหมอก็แย่สิครับ นะๆๆเออเอาล่ะทีนี้สวรรค์สวรรค์บนดินสวยงามใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ใช่ร่ำรวยนะบอกให้ที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ใช่ร่ำรวยนะครับมันเป็นความรู้สึกนะรู้สึกสบายสบายแปลว่าชิวๆชิวๆมันโอระเหยหรือเปล่าโอระเหยลอยลมหรือเปล่าอย่างนั้นไม่ทันกินนะโอระเหยลอยลมไม่ทันกินนะชิวๆเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็มาบ่นว่ายากจนแมวนะชิวๆเนี่ยนะครับชีวิตต้องเร่งรัดเรื่อยถูกนะครับใช่เนาะหรือใครจะว่างไงผมน่ะว่างั้นนะพี่นะเดี๋ยวค่อยตอบคำถามนะอันนี้มีแล้วเรื่องลุงถ้าเบื่อเราควรทำยังไงครับเอาไหมบอกง่ายเบื่อนี่ง่ายที่สุดทำให้หายเบื่อนี่ง่ายมากง่ายทำให้หายเบื่อบอกให้ทราบไว้นะครับเข้าใจคนเบื่อโลกง่ายมากจะบอกวิธีให้นะพี่นะใจเย็นพอเริ่มเจอคำถามแล้วเนี่ยเอาละหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะนรกกับสวรรค์เห็นได้ในตาเราเห็นได้ในชีวิตจริงนะครับจริงแท้เราให้ฟังมันมาส่วนนรกจริงนรกอยู่ในพระไตรปิฎกไม่มีไม่ใช่นะครับเออนะเปรตอสุรกายนะนั่นแหละเนี่ยนะมนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกไม่มีโอเคไหมครับไม่มีนะครับมีแต่สัตว์ที่เขาต่ำต้อยมากกว่าเรานั่นแหละครับจริงๆนะพวกเราจะค่อยพัฒนามาจากตรงนั้นนะครับมาจากสิ่งที่ว่าของเล็กๆนะครับมาจาก
มาจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะครับผมทราบครับพวกเราเจ้าค่อยนะครับนะก็คือมาจากนามรูปทุกรูปจากนามจำเป็นหลักครับนะรูปทุกรูปมาจากนามนะโอเคนะหรือว่ามาจากนามก็ว่านะมาจากนามนามมันมีอยู่แล้วน้ำที่ว่านี่คือน้ำที่ไปฟังให้ดีนะฮะตอนนี้เข้าหาเนื้อหาสาระแล้วครับน้ำรูปทุกรูปมาจากน้ำจำเลยครับครับที่นะน้ำมันมีอยู่แล้วน้ำมันคืออะไรฟังดีนะน้ำคืออะไรน้ำที่ว่านี้คือน้ำที่เรียกว่าบริสุทธิ์น้ำที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้เรียกว่านามบริสุทธิ์โอเคนะครับรูปทุกรูปอย่างท่านอย่างผมแปลว่ารูปเนาะท่านกับผมนี่มันมาจากนามโอเคไหมครับแปลว่านามมีอยู่ก่อนแล้วนามที่ว่ามีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นปรมัตถสัจธรรมนี่ก็มาอธิบายปรมัตถสัจธรรมเนี่ยมันแปลว่าก่อนที่จะมีโลกใบนี้ก่อนที่มีดวงอาทิตย์ดวงนี้ก่อนที่จะมีดวงดาวทั้งหมดล้วนแต่เรียกว่าปรมัตถ์นี่แหละก็คือนามที่บริสุทธิ์นี่แหละนานุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคมันมีอยู่ก่อนแล้วนะโอเคนะครับทีนี้เราท่านเราท่านเราแปลว่าท่านกับผมเราทั้งหลายต่างก็มาจากกฎพระไตรลักษณ์เห็นไหมความว่าไงเริ่มต้นบอกว่าทุกขังมันมาจากทุกขังทุกขังเป็นสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าร้อนรนทนไม่ได้มันร้อนกระจุยกระจายมันร้อนรนทนไม่ได้ก็เลยแตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังนะฮะอนิจจังที่ว่านี่ก็อนิจจังปุ๊บก็เกิดอยู่ในท่ามกลางของปรมัตถ์ที่ว่านี่มาเกิดในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี่เห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังนั่นแหละเพราะฉะนั้นมาจากตรงนี้ทีนี้ก็วิวัฒนาการกันมาเลยนะโลกวันนี้ก็วิวัฒนาการกันมามาไงแบบไหนถ้าหากว่าจะเอาภาษาวิทยาศาสตร์มาพูดถึงกันนะครับมันก็มาเริ่มต้นมีอากาศอากาศที่เขาเรียกว่าไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนนี่แหละแล้วก็ว่าหาการควบกันเข้าไปเป็นน้ำน้ำมาจากอากาศนะพี่นะมันควบแน่นก็ไปถักทอไปเรื่อยกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านปีเห็นไหมไม่มีสิทธิ์นับหรอกพี่โอเคไหมครับมันมารูปแบบนี้เสร็จแล้วก็มากลายเป็นตัวหนอนนู่นนี่นั่นสุดท้ายเวทนาการมามันไม่มีสิทธิ์นับไปแล้วพี่เราเนี่ยมาเป็นท่านเป็นผมทุกวันนี้นะมีภาษาสื่อสารกันและกันเพราะฉะนั้นก็ฟังภาษาสื่อความหมายเกิดความได้ถามว่าลุงออกขณะนี้ถามว่าฟังทันไหมล่ะฟังทันพอจะเข้าใจไหมล่ะพอจะเข้าใจไหมถ้าอยากจะเข้าใจโดยแจ้งต้องเข้าถึงอะไรก็เข้าถึงตัวเราเองนั่นแหละเข้าถึงที่ไหนสินะเพราะสิ่งที่ว่ามีในตัวเราเองทั้งสิ้นโอเคไหมครับรู้ยังไงหลักคำสอนศาสนาคือทุกสมุทัยนิโรธไต่บันไดสามขั้นทุกสมุทัยนิโรธนั่นแหละการเกิดเป็นทุกข์ต้นเหตุของการเกิดคืออะไรบิดามารดาปู่ย่าตายายใช่ไหมถอยหลังไปเรื่อยการเกิดปีนั้นจะจบที่เนี่ยจบตรงไหนเนี่ยถ้าจบอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับมันจบ
คือพ้นโลกเนี่ยครับคือจากพ้นโลกเนี่ยคำว่าพ้นโลกก็แปลว่าเข้าสู่ที่ไหนล่ะเข้าสู่ปรมัตถ์ใช่มั้ยเข้าสู่ปรมัตถ์ที่ว่าเข้าที่เดิมมาจากไหนก็ไปที่นั่นครับส่วนทางลุงออกมาจากพลังงานบริสุทธิ์ก็เข้าสู่พลังงานบริสุทธิ์ก็จบข่าวนะฮะทั้งหมดรู้ได้ด้วยตัวเราเองมันไม่ใช่ตำราตำราต้องรอลุงออกเขียนมันถึงจะเจ๋งเป้นโอเคไหมครับตำราต้องรอลุงออกแต่เขียนให้อ่านกันแต่ตอนนี้เอาผ่านลมผ่านแรงไปก่อนเนาะจริงๆผมเกรงใจคนเกิดก่อนอายุ100ปีวันเนี่ยผมจะไม่เกรงใจใครนะบอกรู้ไว้เรื่องพวกนี้โอเคไหมเกรงใจตำราเกรงใจผู้ก่อตำราเขาอ้างถึงตำราทุกทีก็เลยเถียงไม่ขึ้นผมไม่อ้างตำราสักหน่อยเดียวเถียงทำไมเห็นยังที่เราให้ฟังเนี่ยใช้ตำราเล่มไหนเนี่ยบวชก็ไม่เคยบวชใช่ไหมบอกแล้วนะคำว่าเนี่ยมันเยอะแยะมากมายกายกองนั่นบวชอยู่ได้3วันใช่บวช3วันใช่บวช3วันโอเคไหมฟังทันเนาะเมื่อเป็นเช่นนี้นะฮะก็หวังว่านะครับคำว่านรกสวรรค์ในจินตนาการหรือในหนังสือในพระไตรปิฎกว่าใช้ไม่ได้เลยจ้าหมดยุคนะจ้าใครก็ตามมารบกุสวรรค์มาขายจบข่าวแล้วเนาะจบข่าวแล้วเด้อสิบอกให้นะครับเอาล่ะจบก็ได้ดีเหมือนกันนะแผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้างประมาณนั้นนะนะนะเอาล่ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองซะโอ้โหหลงทางมาตั้งนานหลงทางโลกยังพอทำนองเลยพี่นะหลงทางธรรมนะโหยคลั่งเลยนะหลงทางธรรมเนี่ยคลั่งนะหลงนรกสวรรค์เนี่ยคลั่งเลยนะเห็นไหมหลงนรกหลงสวรรค์หลงวิมานต่างคลั่งทั้งสิ้นเห็นไหมเห็นยังย้ำอีกทีหนึ่งหลงนรกหลงสวรรค์หลงวิมานหลงจนคลั่งนะกลุ่มพวกนี้นะฮะกลุ่มเขานรกบางกลุ่มสมัยขายกลุ่มนี้นะซื้อสวรรค์ซื้อวิมานกลุ่มนี้ครับดีมีเงินซื้อสร้างเข้าไปสร้างให้มันใหญ่โตมโหฬารสร้างอาณาจักรเข้าไปให้มันใหญ่โตมโหฬารทำไมผมถึงคิดโอเคอย่ามาถึงตัวเองไม่ดีเนี่ยเข้าตัวเพราะว่าเราไปแชร์กันเนาะพอยังสลายความเชื่อนะเปลี่ยนความเชื่อหรือยังนะเปลี่ยนความเชื่อพอได้ยังครับพี่นะแล้วก็ปรับความคิดกันแหละกันพิชิตความเข้าใจกันซะกลับมาถึงคำหนึ่งสรุปนะทั้งหมดสรุปแล้วนะนรกสวรรค์ไม่จินตนาการไม่มีนะมีแต่ของจริงตามที่เราเห็นที่ว่ามาคิดเนี่ยอ่านอาจารย์ห้าเห็นไหมครับสรุปว่าที่ตาเราเห็นไปทั้งหมดในทางโลกเนี่ยคือนรกหมดโอ้ไหมครับทีนี้สวรรค์อยู่ตรงไหนที่เขาว่าเนี่ยสมาธิตัวเบาลอยมันจะเบาลอยปุ๊บมันสบายโอ้โหดุดประดุดดังนอนหงายนอนหงายเก่งหงายร่างช่างกลางอากาศกลางเวหากลางปุยนุ่นปุยเมฆนี่นี่คือภาวะสมาธินะครับที่ว่าเนี่ยสมาธิจะล่องลอยไปเนี่ยเป็นเรื่องของจิตไปละครับเนี่ยเข้าสู่มิติที่เรียกว่าคลาธิฐานมันจะไปรู้โหเล่นไปเนี่ยก็มันอิสระแล้วครับมันก็ไปไม่มีอะไรขีดเขตขวางอิสระนะอิสระภาพแก่กายใจอิสระภาพจากกายใจ
ก็เหมือนกับไม่มีร่างกายตัวเบาลอยนะครับใจมันก็หืมเนี่ยโอ้โหปริวเลยโอ้โหดูสิครับนี่คือภาวะของจิตจะเล่นไปเรื่อยเห็นสีเห็นแสงเห็นใดใดวิจิตวิพิสดารตรการตาไม่เห็นในโลกตาเนื้อแน่นอนเนี่ยมาดูนะลองทำสิครับนั่นก็คือเรื่องของที่บอกว่าเขาว่าสวรรค์นะมันก็อิสรภาพเกิดขึ้นจริงๆครับเบาด้วยสบายนั่นแหละโอเคพอได้นะครับทีนี้นะคนที่ปฏิบัติทำไม่ได้ก็อย่างว่าแล้วก็ไม่มีทางที่ไปได้ลุงออกพูดไม่เปลี่ยนคำพูดนะให้รู้ไว้ไม่เปลี่ยนคำพูดนะจะบอกให้นะครับโอเคนะเอาหลักกลับมาอีกเรื่องนึงที่บอกว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมใช่ไหมมีจริงรู้ได้ไงรู้จักตัวหนังสือใช่ป่ะท่านก็รู้จักตัวหนังสือพระพุทธเจ้าใช่ป่ะมีจริงเพราะรู้ได้ตัวจากตัวหนังสือมีจริงเพราะรู้ได้ได้ยินเข้ามาคนก่อนพระพุทธเจ้ามีโอ้โหท่านงอสิคนละมิติเลยมีแน่นอนอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่เป็นยังไงเป็นทุกอย่างคืออะไรคือผู้รู้แจ้งรู้มากรู้หมดรู้แจ้งโลกรู้แจ้งจักรวาลนั่นไหมตรงนี้เลยที่ผมเรียกว่าซุปเปอร์บีอิงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไปไหนแต่อยู่ในภาพในภาวะของพระธรรมอยู่ในภาวะที่แปลว่าน้ำที่บริสุทธิ์นั่นแหละครับเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังนี่ภาษาดุงเงาเลยอยู่ที่น้ำที่บริสุทธิ์นั่นแหละนะเออแมนบอนั่นนะผมเชื่อว่าพลังงานบริสุทธิ์สุดยอดนะผมว่านะไม่มีใครที่จะนะไม่ไปซ้ำซ้อนอะไรกับใครเลยมันแจ๋วนะผมว่านะก็มันไปทางนี้ก็เจอทางตันนะไปซ้ายก็ตันไปขวาก็ตันมันก็เลยมีช่องทางที่สามออกมาให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่สนใจใฝ่รู้เรื่องที่เคยศึกษามาเรียนรู้มาศาสนานั่นนะครับเรื่องพระเจ้าเรื่องเดียวกันนี่ที่ว่าใช่ไหมไอ้พระเจ้าก็เรื่องเดียวกันนี่แหละที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับเพราะนั้นต่อไปนี่จะไม่มีศาสนาจะไม่มีทุกคนจะเข้าใจในบทบาทดีแล้วของตัวเองเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยปัจเจกบุคคลก็คือปัจเจกพระเจ้านั่นแหละง่ายดีนั่นปัจเจกบุคคลคือปัจเจกพระเจ้านั่นแหละง่ายที่สุดแล้วล่ะวันก่อนมีใครถามปัจเจกพระเจ้าเป็นยังไงผมบอกตามคำสอนนั่นแหละตามบัญญัติก็แล้วกันรู้เฉพาะตนไม่มาบอกใครตัดช่องเฉพาะตัวก็เป็นน้ำหาทำไมเนี่ยใช่ไหมไม่ประโยชน์อ่ะใช่ไหมผมใช้คำนี้ด้วย มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมผมบอกไม่มีก็แล้วกันจบข่าวแล้วสิ้นเดือนไปตีแตกตัดตกมีบอกสิอ่ะพาไปดูอ่ะใช่ไหมมีทำไมมากมายพระเจ้าพระองค์เดียวก็เหลือขอแล้วพอแล้วโอ้ปัญจกปัญเจกอันทำนองเนี้ยใช่ป่ะพี่นี่นะนี่ภาษาดุงหงอกตัดไปถึงเยอะแยะโอเคไหมครับพอว่าครับเอาละ ว่าแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าเนี่ยนะครับอย่ามัวทะเลาะกันนะพระสงฆ์ก็ดูจากสถานภาพน้อยสงสารคนพูดหน่อยนะครับพระสงฆ์เอาล่ะทีนี้ก็จะแต่คำถามมาทีนะแต่ครับอีกครั้งนะครับวันอาทิตย์ที่28นี่นะฮะชาวนครปฐมนะครับที่วัดพระปฐมเจดีย์นะฮะหลวงพ่อก็จะไปใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนที่ตรงนั้นเดือนละหนึ่งครั้งท่านชัยชุมพลยืนยันกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะคณะ4นะครับคณะ4ท่านพระมหาชัยชุมพลที่นั่นนะครับติดต่อ
แล้วคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็อาสาสมัครอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณเดี๋ยวนะอยู่ตรงอยู่หน้าจอนี่ในจอนี่คุณกุญจิราพรนี่ก็มาทั้งลูกสาวลูกชายมาช่วยกันก็มีอาจารย์อะไรปณิดาเลยช่วยกันที่จะทำใดๆให้มันเกิดขึ้นเป็นผืนแผ่นการสารนะโอเคเนาะ โอเคครับเข้าใจดีครับประมาณเที่ยงนะครับถึงนครปฐมนะครับประมาณเที่ยงโอเคเอาละตอนนี้ผมเริ่มดูคำถามแล้วนะครับวันนี้19นาฬิกา30นาทีลำลูกกาฝนตกการับทราบครับไปเรื่อยรอฟังรอดูอยู่ค่ะแต่ลุงอยู่ในสมาธิอีกลึกมากเหรอผมมีสมาธิเหรอสงสัยคุณลุงคงจะเหนื่อยมากโอ้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเหนื่อยก็พักมีอะไรล่ะครับมีแค่นั้นเองนะลุงไปเที่ยวไกลมากเลยรู้ได้ไงว่าผมไปเที่ยวสวัสดีลุงเมื่อขอนแก่นเสียงชัดเดโอเคภาพเสียงชัดไปเรื่อยนะครับนางฟ้านางฟ้าโอเคครับเอาละก็สมุทรสาครสงครามก็ฝนตกอย่างอย่าลืมนะชาวสมุทรสาครสงครามผมพูดเอาไว้แล้วนะว่าลิ้นจี่ปีนี้นะฮะโอ้โหเอารถบรรทุกไปใส่เลยนะสวนใครบอกตอนไปครับบอกว่าลุงออกบอกว่าลุงออกบอกว่าปีนี้ลิ้นจี่จะมีเยอะแยะนะบอกต่อกันไปดูสิว่าจริงไหมจริงไหมทั้งนี้ไม่เป็นเจ้าของสวน จะเป็นมันของสวนเป็นแต่เจ้าของนา45ไร่เจ้าของสวนไม่ได้เป็นเลยความเข้าใจคือบุญแล้วถ้าเข้าใจไม่ถูกล่ะคุณลุงก็ถึงบอกว่าแชร์กันไงก็แลกเปลี่ยนไงเข้าใจปรับความคิดปรับความเข้าใจโอเคไหมครับความคิดเนี่ยคือใจความคิดความนึกเนี่ยคือใจปรับความคิดใหม่ก็คือเข้าใจใหม่ใช่ไหมสลายความเชื่อปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ความคิดเพราะความใจเป็นบอกเหมือนความเจริญงอกงามโอเคนะครับต้องจำเป็นหลักเอาไว้นะครับคุณถาวินีอีกครั้งหนึ่งครับความเข้าใจคือบุญบุญคือความเข้าใจภาษาใหม่เอี่ยมครับบุญที่เคยพูดถึงกันมาคือความสบายใจบุญคือความดีนะครับใช่ไหมล่ะทำความดีจึงจะได้บุญนะฮะแค่ไหมมันเป็นความเข้าใจดั้งเดิมต่อไปนี้ก็ไม่ใช่แล้วความเข้าใจบุญคือความเข้าใจจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแปลว่าสรุปคือบุญคือปัญญาพอเวลาเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันได้
านั่นแหละคือมันเหมือนเราดินสอนั่นนะปัญญาก็จะไปตรงนั้นปัญญาก็มีสองอย่างนะครับปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมนะครับปัญญาทางโลกนะก็หาอยู่หากินได้เก่งคนที่มีปัญญาทางโลกก็ร่ำรวยนั่นแหละเรียกว่าปัญญาทางโลกโอ้ไหมครับอยู่ดีกินดีโอเคนะคนที่มีปัญญาทางโลกจะเป็นอย่างนั้นก็คือความคิดนี่แหละปัญญาทางธรรมน่ะคือจิตโอเคนะปัญญาทางโลกคือใจกายใจโอเคไหมครับกายใจปัญญาทางโลกก็คือความคิดความคิดบวกการกระทำการกระทำคือร่างกายนะครับมันก็ได้เรื่องกายเรื่องใจนี่แหละปัญญาทางโลกโอไหมครับจำแม่นๆครับคำนี้มันจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนเชื่อคิดทันใหม่นี้ส่วนปัญญาทางธรรมมันเรื่องของจิตเนี่ยมันจะไปด้วยจิตนะครับจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็จะได้ปัญญาทางธรรมไปนะครับปัญญาทางธรรมนั้นสูงสุดที่เขาพูดกันคือปัญญาวิมุตตินะปัญญาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นก็ได้ล้มเลยโลกก็ว่าได้โอเคไหมครับนะให้เข้าใจตรงนี้โลกใบนี้ก็คือเรื่องของนรกและสวรรค์นรกโลกใบนี้เป็นนรกนะครับจำไว้ด้วยครับสวรรค์ก็อีกมิติหนึ่งว่าสวรรค์มิติทางในนะครับนะให้เข้าใจตามนี้คือคนไหนได้เรื่องจิตคนนั้นจะได้ภาวะสวรรค์โอเคไหมแต่ก็ยังติดจิตไม่หลุดไม่ทะลุก็คือติดสวรรค์ติดวิมานโอเคไหมครับไปยึดติดในสวรรค์ไปยึดติดในวิมานคนกลุ่มนี้จะถูกหลอกมากนะครับหลอกเยอะหลอกแรงด้วยนะครับจะบอกให้ทราบว่านะครับนะให้เข้าใจตามนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันหลอกง่ายๆด้วยหลอกก็แบบหมดกระเป๋าตัวล่ะหมดตัวเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องพวกนี้แล้วเราก็จะมีความมั่นคงทางด้านกายด้านใจด้านจิตไม่หวั่นไหวหาอยู่หากินได้ดีได้คล่องตัวประมาณนั้นโอเคนะครับก็เข้าใจเป็นบึกแผ่นแขนสารอย่างนี้ซะต่อไปนี้นะพูดเรื่องอะไรก็ได้ค่ะลุงวันนี้หนูรู้สึกอ่อนแอของอากาศเอาพลังงานบริสุทธิ์เสลยดีครับภาพน้อยภาพเสียงชัดเจนใช้ได้เสียงลุงออกทำให้ผมหาวนอนถ้าหัวถึงหมอนเมื่อใดหลับสบายสบายดีฟังงอกนอนแป๊บเดียวหลับเลยค่ะต้องนั่งฟังนั่งก็ได้ตีลังกาฟังก็ได้ลุงออกไม่มีปัญหาภูมิแพ้งับอากาศช่วยได้ไหมครับอาการคันตาจามคันได้ครับผมค่อยๆงับอากาศสร้างพลังงานกับตัวเองนะครับสร้างภูมิต้านทานนะครับอากาศจำนิดนึงจำง่ายๆเลยครับอากาศที่ระงับเข้าไปมันจะไปสร้างภูมิต้านทานนะครับสร้างภูมิต้านทานปรับฮอร์โมนของร่างกายกลุ่มที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนกลุ่มที่เขาเรียกว่าเอนไซม์เห็นไหมครับส่วนพลังงานไปปรับนู่นระดับ DNA นู่น RNA นู่นพลังงานมันจะลึกกว่าพลังงานมันจะไปได้ถึงลึกกว่า DNA RNA นะครับปรับเปลี่ยนโครงสร้างจาก DNA ที่มันไม่บริสุทธิ์มาเป็นบริสุทธิ์เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นครับมันจะไปแหลมคมขนาดนั้นนะครับพลังงานเนี่ย DNA ที่เขาว่าอ้างเอาภาษาเขามาพูดเฉยๆหรอกครับให้ผมตามภาษาเขาผมไม่ตามอยู่แล้วเพราะผมรู้ว่าภาษาเขามันไปไม่สุดทางนะครับ อ้างเอาเพื่อให้เขาได้รู้ว่าหน้าวันนี้มีคนพูดถึงเรื่อง DNA RNA แล้วนะแหลมคมไปกว่านี้มีนะกลุ่มที่เรียนนั่นนะครับกลุ่มที่เรียนกลุ่มที่เรียนกลุ่มที่มีใบประกาศนียบัตรปริญญาบัตรกลุ่มที่ไม่ได้เรียนอย่างลุงออกไม่มีปริญญาบัตรไม่มีประกาศนียบัตรแต่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ในสิ่งที่เราให้ฟังโอเคไหมครับ
ก็แค่นั้นเด้อสิบ่ทายความจริงกลายเป็นความเชื่อของคนที่ไม่รู้จริงถูกไหมลุงคุณแก้วนะครับความจริงกลายเป็นความเชื่อของคนไม่รู้จริงกายใจโอเคครับก็กายใจมันได้แค่ทางโลกนะครับนะทางธรรมก็เรื่องจิตเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นด้วยนะครับโอเคนะลุงถ้าเบื่อเราควรทำไงโอเคนะคุณภูมาแล้วครับถามนะครับถ้าเบื่อถ้าเบื่อถามว่าเบื่ออะไรเบื่อยาเหรอยาเบื่อคำว่าเบื่อเบื่ออะไรทำไมผมมันถึงไม่เบื่ออะไรคนเบื่อคนท้อแท้หรือเปล่าไปท้อแท้เรื่องอะไรล่ะครับอะไรก่อให้เกิดคำว่าท้อแท้นะไม่อยากดีไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ทั้งหมดอ่ะเนาะไม่ฉะนั้นอะไรก็ไม่ฉะนั้นนะครับไม่ไปอยู่ก็ไม่อยู่ไปก็ไม่ไปอยู่ตรงไหนทีเนี้ยเบื่อคำว่าเบื่อเนี่ยเบื่ออยากอยากนะครับมันคนละความหมายนะครับเบื่อแล้วก็อยากอยากแล้วก็เบื่อเบื่อเบื่ออยากอยากแต่เขาว่าเบื่อมันน่าจะเป็นคำว่าไม่เนาะเบื่อไรวันหนึ่งเอาไงทำเข้าใจใหม่นะครับคุณครูตอบแบบกำปั้นทุบต่อเนาะถ้าเบื่อเราควรทำไงกำปั้นทุบต่อนะลุยไปเลยนั่นเมาไปเลยอย่าให้มันรู้สึกรู้สาอะไรเลยนั่นอย่าไปรับรู้อะไรเลยนั่นตอบแบบพาอยู่นะแต่ลุงหองไปเล่นด้วยได้แบบนั้นนะครับเบื่อโลกไปเมาทำลายตัวเองหรือเปล่าเบื่อโลกสูบยาทำลายตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคนะสรุปได้ไหมคุณพลูถ้าเบื่อเราควรทำไงผมว่ามันไม่เข้าใจมากกว่าไม่เข้าใจสิ่งแวดล้อมไม่เข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างนี้มากกว่ามั้งไม่เข้าใจไม่พอใจมันเบื่อทั้งนั้นคืออารมณ์พวกนี้ที่บอกว่าเบื่อๆไม่เข้าใจไม่พอใจมันขึ้นต้นจากคำว่าไม่หมดละโอเคไหมครับถ้าขึ้นต้นจากคำว่าไม่อยู่ไงจะเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเห็นไหมพวกเบื่อโลกผูกคอตายไงข่าวล่าสุดผูกคอตาย เป็นข้าราชการระดับอะไรนะรอพอสอต่อโรงพยาบาลสถานีอนามัยตำบลก็เลยเรียกว่าโรงพยาบาลตำบลซะมีคนเข้ากี่คนแต่ละตำบลนะมีใครไปใช้บริการกี่คนโรงพยาบาลตำบลโอ้ลุงหอกไม่ใช่โรงพยาบาลนี่มีมากกว่าเยอะแยะลุงใช่ป่ะช่วยผู้คนได้เยอะนะลุงหอกให้ดูว่าช่วยลดต้นทุนเยอะแยะนะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ใช่ไหมล่ะใครคิดได้บ้างกันเนี่ยโอเคไหมครับลุงครับถ้าเข้าสมาธิเห็นพญานาคพญาครุฑเป็นเรื่องที่ดีไหมครับเห็นลุงบอกว่าพญานาคพญาครุฑมีจริงมีจึงเห็นมีเราจึงเห็นเลยก็คือมันไม่มีเนี่ยมันเหมือนกับขับคำนะครับมันเหมือนกับลิ้นสองแฉกนะครับมีมันจึงเห็นแต่เห็นได้ในวาระจิตนะครับเห็นได้ทางจิตคนพัฒนาจิตได้จะเห็นกันทุกคนแหละโอเคไหมครับจำแม่นๆครับตรงนี้ไม่ใช่ใจนะจิตนะครับต้องยอมรับใจคือความนึกความคิดคิดเอาไม่ได้จิตพอถึงจุดหนึ่งนึกเอาไม่ได้นึกเห็นได้เขาเรียกว่าบุคลาธิษฐานบุคลาธิษฐานก็คืออธิษฐานบุคคลอธิษฐานมันมีสองคำอธิษฐานคือนึกคิด
นะเห็นบุคคลเห็นพ่อเห็นแม่เห็นอะไรต่างเห็นช้างม้าวัวควายเห็นอะไรต่างๆนะเนี่ยคือเรียกบุคคลอธิษฐานทีนี้ไม่อธิษฐานโอเคไหมครับนะตัวโดยอธิษฐานตอนนั้นคือจิตล้วนๆเลยอธิษฐานยังเป็นใจอยู่นะครับใจบวกจิตก็แล้วกันนะอธิษฐานใจบวกจิตแต่เวลาถึงสุดแล้วมันจะไปเนี่ยตรงที่มันไปเนี่ยมันเลยอธิษฐานแล้วจะเห็นโอ้โหเห็นจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรจะให้เห็นนั่นคือวาระจิตจำไม่แม่นภาษาลุงออกเห็นไหมครับเรื่องกายใจจิตเนี่ยหลับตาพูดมาแล้วก็ได้นะครับโอเคนะนั่นแหละหวังว่าคงจะเข้าใจตัวนี้ต้องปฏิบัติให้มันได้ถึงพร้อมนะครับก็จะเจอแน่ๆ นะครับมันต้องผ่านหมดละจากภาคพื้นดินไปถึงอวกาศอะไรต่างๆที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะเห็นหมดนะครับเห็นในรูปของเป็นนามไปที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับโอเคนะเห็นจนสุดการเห็นคิดจนสุดการคิดเหมือนกันจิตก็เห็นจนสุดการเห็นแต่มันต้องจิตด้วยความสว่างก่อนนะครับมันเกิดสว่างก่อนมันจะไปได้ถ้าหลับตาที่มืดยังเป็นความมืดอยู่ไม่เจอพี่นะครับต้องพยายามค่อยๆทำครับก็วิธีการทำสมาธิก็บอกกันไป2ครั้งไปแล้วนะแบบต่อๆยุคสมัยก่อนผมทำรายการวิทยุมันต้องมีเยอะก็เพราะทำรายการวิทยุด้วยถึงมีเยอะอันนี้มันเพิ่งบอกกันที่หน้าจอสดๆจริงๆนี่นะถ้าม่วงกาญจนบุรีฝนกำลังตกฟ้าร้องมากแต่ก็สู้เสียงของลุงออกไม่ได้โอ้โหเสียงลุงออกเจ๋งกว่าเหรอหนูอยากอ่านหนังสือลุงออกเขียนหนูรออ่านอยู่นะคะบางเรื่องหนูก็ไม่เข้าใจจะถามก็ไม่รู้จะใช้คำยังไงดีโอเค ใจเย็นนะคุณกมลนะเย็นมาหลายปีแล้วครับที่ว่า สุรินทร์ภาพเสียงชัดเจนดีทราบชนะใจตัวเองไม่ได้ใช้คำว่าเบื่อได้ไหมครับ อีกคำหนึ่งนะฮะชนะใจตัวเองเนี่ยอย่าใช้ครับมันบั่นทอนเป็นภาษาที่บั่นทอนชนะอะไรก็ได้แต่ให้ชนะใจตัวเองแพ้อะไรก็ได้แต่อย่าแพ้ตัวเองทำนองหรือเปล่าชนะใจตัวเองเนี่ยเปลี่ยนซะครับเปลี่ยนซะมาเป็นเข้าใจตัวเองโอเคไหมครับเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองเข้าใจตัวเองเปลี่ยนจากคำว่าชนะใจมันเป็นเข้าใจโอ้ไหมครับนี่เนี่ยเปลี่ยนความเชื่อนะใช่นะเปลี่ยนความเชื่อตรงนั้นซะมาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อย่าลืม3คำนะครับขอเลือกเดินทางลัดดีกว่าตามหงอกไปเรื่อยแก้ว่างทางระวังนะระวังลุงหงอกพาตกโคลงคลองนะเข้าใจ เข้าใจให้ได้นะครับมีคนผมบอกว่าฟังเทศสวดมนต์ทุกวันจะทำให้ได้บุญกุศลบุญมีทุกที่แหละครับบุญมีทุกที่โอเคไหมครับลุงออกใบหวยหน่อยได้ไหม ผมเคยนะไม่รู้ว่าเคยยุคสมัยยุคเกียรติกายนะครับเคยนะ เคยนะครับบอกให้ดูไว้เจ๋งๆด้วยนะเคยนะครับเจ๋งด้วยนะอย่าเลยพวกอย่าไปทำเลยครับไม่ดีแล้วครับทำมาหากินแบบน้ำซึมบ่อทรายดีกว่าเยอะใช่ไหมครับมีความภาคภูมิใจด้วยน้ำซึมบ่อทรายนะสำนวนนะน้ำซึมบ่อทรายน้ำซึมมาเรื่อยทรายก็รู้สมบูรณ์ไปเรื่อยน้ำซึมมาใช่ไหมท
ทำมาหารับประทานแบบน้ำซึมบ่อทรายจะดีกว่านะครับมันมั่นคงกว่าเยอะโอเคไหมครับคนไหนได้มาแบบถูกหวยถูกตรีรางวัลที่หนึ่ง300ถูกหวยคนไม่เคยมีเงินเนาะใช้กันให้เละตุ้มเป้เลยคนมีเงินก็จะเก็บทีน้อยสองน้อยเก็บเงินเก็บหอมรอมริบไงเขาจะเห็นคุณค่าของเงินนะครับคนไม่เคยเก็บเงินจะไม่รู้คุณค่าของเงินนะครับได้ทีก็หมดหาใหม่มีครับผมวันอาทิตย์28นี้ก็มีไลฟ์สดจากนครปฐมเช่นเดียวกันนะครับคุณชาคอนคุณชาคอนโอเคนะครับลุงช่วยให้สายตาสว่างด้วยขยี้ขยี้ถ้าเป็นผมนะถ้าผมอยู่ในป่านะผมใช้มดแดงนะครับอาจารย์ผมใช้ก้นมดแดงบีบเข้าไปยืนมุมตาเนี่ยบีบเป็นมุมตาเนี่ยน้ำมะพร้าวน้ำมะนาวนี่แหละท่านนะครับลืมตาใส่น้ำมะนาวนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับผมทำมาเยอะแล้วพบแอบน้ำในแม่น้ำลำคลองลืมตาใส่แม่น้ำใส่น้ำลืมตาสบายสบายนะฮะสมัยนี้ลืมได้ไหมมีแต่เคมีสมัยก่อนอาบน้ำท่าในแม่น้ำคลองเล็กยังอาบได้สบายนะครับแก้ผ้าเล่นอาบน้ำสบายสบายโอเคไหมครับเป็นภูมิแพ้คันตาคันจมูกจามคันตัวควรทำไงครับงับอากาศนะคุณนัทเดชโอเคครับงับอากาศเข้าไว้งับอากาศเข้าไว้เข้าไว้นะครับโอไหมโอแล้วนี่ในส่วนที่เป็นเฟซมีเท่านี้เนาะเอาล่ะตอนนี้ขอเปลี่ยนเวอร์ชันไปเป็น U ทีเปิดไปเป็น YouTube โปแชร์เอาสิอยู่ไหนเนาะโปเปลี่ยนปึ๊บโอมายังมาแล้วจ้าปึ๊บYouTube มาแล้วจ้าการใช้ชีวิตในปัจจุบันเข้าสู่นิพพานได้ไหมคะ คุณอโปล่ะการใช้ชีวิตในปัจจุบันเข้าสู่นิพพานได้ไหมคะอ้าวดังนั้นก็ขยายความนะครับนิพพานคืออะไรก็คือภาษาสภาวะเป็นเช่นไรสภาวะนิพพานนะครับสภาวะนิพพานนะครับฟังดีนะฮะภาวะพวกนี้สภาวะนี่คือเรื่องจิตนั่นเองนะครับที่บอกว่าจะบอกว่าสวรรค์เนี่ยครับมันจะเบาตัวลอยสบายนะครับนะพอเวลามันเข้าสื่อนี่มันสภาวะให้คิดคำว่าสภาวะขอให้เข้าใจว่าขับเคี่ยวก็ได้ครับปรุงแต่งจิตปรุงแต่งโอเคไหมสภาวะให้ถือว่าขับเคี่ยวแต่มันขับเคี่ยวในวาระของด้านจิตมันจะเห็นเป็นสีนะครับสีเขียวเหลืองแดงสีเยอะแยะเรื่องสีนั่นคือสภาวะถ้าเป็นเอาคำสอนมาอ้างถึงนี่หนึ่งคืออยู่ในภาพภาวะของคำว่าอรูปพรหมนะครับอรูปพรหมตาเราเห็นจะเห็นสีนะครับหลุดสีเข้าไปปุ๊บเลยจากสีมันก็จะส่วนตัวผมนะมันก็จะดำปึ๊ดผ่านดำปุ๊บเป็นใสเปรี้ยงเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเวลามันผ่านจากตัวสว่างสว่างคือขาวก็แล้วกันเนาะสว่างคือขาวนะครับเลยสว่างปุ๊บมันจะเป็นใสจุดนั้นนะฮะเป็นอัตโนมัติมากครับมันโอ้โหแทบจะไม่ทันเลยนะครับมันเป็นวินาทีเดียวจริงๆครับส่วนหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีที่ซ้ำไปตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าสติเราไม่มั่นนะก็เลยมันเข้าหลุดอย่างนี้ดีกว่าคล้ายๆกับว่ามันไปยืนอยู่ในจุดที่สูงสุดของโลกีกับโลกุตนะครับ
มันเป็นแบบว่าขาข้างหนึ่งยืนโลกีขาหนึ่งก็เตะโลกุตอยู่งี้ดีกว่าเออเตะแกว่งกับโลกุตมันไม่ไปทั้งตัวโอเคไหมครับทำนองนี้นึกซะว่าเราไปยืนอยู่ปากแหวไอ้หน้าผาเนาะหน้าผาไปสุดหน้าผาขาข้างหนึ่งยืนอยู่หน้าผาอีกข้างหนึ่งก็เตะเลยหน้าผาไปเนี่ยเตะลมเตะแรงเนี่ยลักษณะจะเป็นไงนั่นคือลักษณะนี้เรียกว่าภาวะโทษสภาวะนะอุปมาได้แค่นี้เองครับไปกว่านั้นไม่ได้แล้วครับนะเป็นสภาวะทีนี้พอหลุดไปทั้งตัวปุ๊บมันเป็นภาวะเนี่ยนั่นลอยเลยครับนะหลุดเหวไปทั้งตัวเนี่ยอุปมาได้เพียงแค่นี้เองเป็นรูปธรรมได้ค่อนข้างชัดเจนในตรงนี้นะครับคุณไลรัสนะครับโอเคครับเอาล่ะอีก 2,000 กว่าปีศาสนาไม่มีแล้วอำนาจนานแค่ไหนผมจะทันได้เห็นไหมอย่าไปรอครับอย่าไปรอนะฮะอย่าไปรอใครรอเนี่ยคิดผิดแล้วนะครับเอาชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้ายทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบมันต้องเข้าใจก่อนนะถึงจะสงบได้ไม่เข้าใจมันหาโอกาสสงบไม่ได้นะเพราะความเข้าใจมันจึงมีบทบาทสูงมากความเชื่อเนี่ยก่อความสงบไม่ได้นะครับขอให้ทราบไว้ความเชื่อเพราะความเชื่อมันปักเป้าจนเกินไปปักหลักปักบทแรงเกินไปนะครับถ้าเชื่อขอให้เป็นความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านะครับขอให้เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นความเชื่อขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเป็นสารณะถ้าเชื่อเขาว่าเชื่อตำราว่าเชื่อคนอื่นนอกตัวเราว่าเนี่ยตรงนั้นพยายามลดลาลงไปซะยกเว้นวิชาชีพที่ต้องร่ำเรียนกันเพื่อประกอบอาชีพนะครับทางโลกไม่เชื่อกันไม่ได้นะครับทางโลกก็เชื่อกันที่อยู่ด้วยกันได้ทางธรรมนี่อย่าไปเชื่อนะครับจำหน่อยครับอย่าไปเชื่อเขาจงเชื่อมาในตัวเรามันจะว่าใครล่ะเป็นคนที่มาแชร์ตัวเนี้ยใครเป็นคนมาแชร์ตอนนี้ก็มีลุงหงอกแชร์อยู่ใช่ไหมล่ะครับสลายความเชื่อหรือว่าปรับเปลี่ยนความเชื่อมา เปลี่ยนความเชื่อนะเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่หรือสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สังเกตภาษาผมนะครับชุดภาษานะครับชุดภาษาที่จะให้ไว้จะจับเอาชุดไหนก็มาใช้ก็แล้วแต่ที่ท่านจะทันตรงไหนที่ผมใช้ภาษาแต่ละช่วงนะครับโอเคเนาะผมพยายามดูให้มันหมดนะครับให้หมดทางด้านท่านที่YouTube ตอนยังเด็กพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ายุคพระศรีอานแผ่นดินโลกจะราบเรียบค่อนข้างเสมอกันไม่รู้ว่าท่านไปได้ยินมาจากไหนถ้าเป็นจริงหมายความว่าอนาคตธรรมชาติทางธรณีสันฐานของโลกจะเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันใช่ไหมครับคุณลุง ใช่มายุคพระศรีมิตรัยเนาะผมว่านะ ผมว่านะฟังให้ดีตอนนี้มันเป็นรอยต่อนะครับยุคพระศรีอริยเมตรัยเวลาผมนั่งอยู่คนเดียวนะครับผมบอกว่าไม่มีหรอกเห็นไหมครับโทษทีฟังใหม่ครับขออภัยคำว่าพระศรีอริยเมตรัยผมบอกไม่มีหรอกโอเคไหมแต่ยุคพระศรีอริยเมตรัยเราได้ยินกันมานะครับแล้วคาดต่อไปว่าเพราะมีคำสอนกำกับเอาไว้ว่าในพัทธรกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าอยู่5พระองค์นะพ
พอหมดสิ้นห้าพระองค์นี้โลกใบนี้ก็จะสลายไปแตกดับไปหมดเกลี้ยงไปอธิบายความว่าไงผมก็เป็นเพียงแค่เป็นปริศนธรรมโอเคไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นก็ไม่เป็นไรหรอกครับ